ถ้าคุณทราบข้อมูลนี้แล้วคุณจะอึ้งคนไทยมากกว่า 50% ไม่ทานอาหารเช้าพระเจ้าคนไทยครึ่งประเทศนะครับไม่ทานอาหารเช้ามีเหตุผลมากมายนะครับที่ทำให้คนไทยไม่ทานอาหารเช้าไล่ตั้งแต่นะครับไม่มีเวลาตื่นสายรีบไปทำงานกลัวรถติดทำไม่เป็นหรืออยากจะลดความอ้วนแต่คุณทราบหรือเปล่าครับการที่คุณไม่ทานอาหารเช้านะครับต่อเนื่องหลายๆปีนะฮะจะทำให้คุณนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรค NCD นะครับหรือโรคเรื้อรังนะครับที่เกิดจากพฤติกรรมของคุณครับโรค NCD ที่ผมพูดถึงนะครับได้แก่ 1. ครับโรคอ้วนครับเพราะว่าการที่คุณไม่ทานอาหารเช้านะครับจะทำให้น้ำตาลในเลือดคุณต่ำนะครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับที่จะทำให้คุณทานอาหารเยอะขึ้นเยอะขึ้นในมื้อถัดไปครับ 2. ครับโรคนิ่วในถุงน้ำดีครับการที่คุณไม่ทานอาหารนะครับเกิน14ชั่วโมงนะครับจะทำให้คอเลสเตอรอลนะครับในถุงน้ำดีของคุณนะรวมตัวกันเป็นก้อนฮะแล้วก็จะส่งผลให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้ครับ 3. ครับโรคเบาหวานครับการที่คุณไม่ทานอาหารเช้านะครับจะทำให้มีภาวะดื้อต่ออินซูลินครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆฉบับนะครับพบว่าถ้าคุณทานอาหารเช้าเป็นประจำต่อเนื่องนะครับจะมีโอกาสลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานถึง 30-50% เลยทีเดียว 4. ครับโรคเส้นเลือดในสมองและหัวใจครับเมื่อเราตื่นขึ้นมาตอนเช้านะครับความเข้มข้นในเลือดของเราจะสูงนะครับซึ่งจะมีโอกาสนะครับทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดในสมองและหัวใจได้นะครับจากงานวิจัยของสมาคมแพทย์หัวใจอเมริกานะครับพบว่าถ้าเราทานอาหารเช้าเป็นประจำครับจะลดความเสี่ยงของโรค2โรคนี้ได้ครับ 5. ครับโรคกรดไหลย้อนครับในชีวิตของคนในสังคมเมืองนะครับคนส่วนใหญ่นะฮะไม่ทานอาหารเช้านะครับแต่จะกลับไปทานกาแฟและชาแทนนะครับซึ่งเครื่องดื่มเหล่านี้นะฮะจะไปกระตุ้นนะครับให้ร่างกายเนี่ยหลั่งน้ำย่อยออกมามากครับ 6. ครับโรคอัลไซเมอร์ครับการที่เราทานอาหารเช้านะครับจะไปกระตุ้นพลังงานให้กับสมองนะครับทำให้เรามีความจำที่ดีครับซึ่งในทางตรงกันข้ามนะครับหากเราไม่ทานอาหารเช้านะครับเราจะไม่กระปี้กระเป๋าหลงลืมนะครับสุดท้ายนะครับจะพาเราไปสู่โรคอัลไซเมอร์ได้ครับฉะนั้นแล้วนะฮะผมไม่อยากให้คุณสคริปต์ผ่านอาหารเช้าของคุณนะครับผมอยากให้คุณนะฮะตื่นมาตอนเช้านะครับทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์นะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณครับ